ดังนั้นถ้าถามผมวันนี้ผมก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามแผนที่เขาวางเอาไว้นะให้รัฐบาลที่ตั้งไปก่อนเพราะว่าฝืนกระแสไม่ไหวตอนนั้นและอย่างเขายังไม่มีความพร้อมเขารอนะเขารอให้เราตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองให้มากขึ้นก็วันนี้เนี่ยนะเขาเอาเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมาเล่นงานเนี่ยเขาเรียกว่าวันนี้รัฐบาลฝ่ายต่างรับผมไม่อยากจะไปพูดถึงเรื่องนะฮะรายละเอียดเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจหลักแล้วเนี่ยนะเราไปพูดในรายละเอียดเนี่ยมันรู้สึกเสียเวลาได้บางครั้งไอ้พูดรายละเอียดมากเนี่ยมันเลยทำให้ลืมหลักไปบางคนชอบเอาแต่รายละเอียดมาพูดกันนะก็ถามว่ารัฐบาลจะแก้เกมอย่างไรคำถามนี้เป็นคำถามที่มีความรู้สึกอยากจะช่วยรัฐบาลนี่แหละผมเองเนี่ยคิดช่วยรัฐบาลตลอดนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้ตำหนิรัฐบาลนะคราวนี้รัฐบาลแพ้อีกผมก็ไม่ได้ตำหนิรัฐบาลท่านบางคนฟังแล้วเนี่ยนะครับคิดว่าผมไปตำหนิรัฐบาลผมไม่อยากช่วยรัฐบาลผมขอบอกว่าตลอดเวลาแม้กระทั่งนาทีนี้ผมก็ยังอยากช่วยรัฐบาลเพราะอย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลนี้มันจะดีจะเลวยังไงเนี่ยนะครับก็อย่างที่ได้บอกไว้แล้วว่ายังดีกว่าประชาธิปัตย์ครับจะดีจะเลวยังไงนะเจ๊แดงแกจะนะยังไงก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็ยังดีกว่าเจ๊แดงไม่ดีเจ๊แดงทำอะไรไม่ถูกเราก็มาว่าเจ๊แดงมาต่อว่าเจ๊แดงกันแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปตีไปล้มรัฐบาลไม่ใช่คือผมเนี่ยนะปกป้องรัฐบาลนี้ในลักษณะที่ต่างกับนะอาจจะต่างกับคนเสื้อแดงแบบนปช.เขาผมปกป้องรัฐบาลนี้ผมปกป้องรัฐบาลนะให้ทำในทางที่ถูกแต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยนะทำอะไรผิดๆเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับผมก็ไม่เห็นด้วยคือเรียกง่ายๆว่าผมเนี่ยนะเอาด้วยกับรัฐบาลนี้ให้ทำให้ถูกเท่านั้นเองแต่บางคนที่เชียร์รัฐบาลปกป้องรัฐบาลที่อ้างว่ารัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้งดังนั้นรัฐบาลนี้จะทำผิดจะทำอะไรยังไงก็ต้องเอาด้วยกับรัฐบาลนั้นอันนั้นไม่ใช่ผมจะแยกเป็นเรื่องๆแต่ถามว่าใจผมนะหรือว่าจุดยืนผมเนี่ยต้องการปกป้องรัฐบาลนี้ปกป้องครับผมปกป้องรัฐบาลโดยหลักการเพราะว่ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ไม่ใช่ว่าเราได้รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วถ้ามาทำอะไรผิดๆเช่นมาทุจริตคอร์รัปชันมาเล่นพวกนะมาทำลายพวกกันนะไอคนที่ควรจะได้ขึ้นในเลื่อนชั้นตำแหน่งแต่ว่าไม่ให้เรื่องจะว่าอีกคนนึงวิ่งเอาเงินไปยัดให้เอาคนที่ให้เงินอย่างนี้เช่นผู้ว่าหลายจังหวัดนะที่เขาโอดโอยกันมาเนี่ยไออย่างนี้ถามว่าผมเอาด้วยไหมไออย่างนี้ผมไม่เอาด้วยไอ้อย่างนี้ผมไม่เอาด้วยผมปกป้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่พฤติกรรมของคนในรัฐบาลบางอย่างที่ทำมาเนี่ยนะตรงไหนที่มันไม่ดีผมก็ต้องบอกว่าไม่ดีแล้วผมไม่เอาด้วยให้ท่านไปเหมาว่าผมนี่เป็นพวกที่นะล้มรัฐบาลก็เชิญได้เลยครับแต่ผมไม่ใช่พวกล้มรัฐบาลและผมก็ยังปกป้องรัฐบาลแม้กระทั่งท่านนายกทักษิณเองก็เสียดายระยะหลังที่คนของนายกทักษิณเนี่ยนะครับไปทำอะไรต่อเมื่ออะไรเขาเรียกว่าทำลายมิตรแท้และก็ไปเอาศัตรูมาเป็นมิตรเพียงแค่ได้ผลประโยชน์ไอ้อย่างนี้เนี่ยนะนายกทักษิณเองก็น่าจะเตือนน้องเตือนนุ่งบ้างนายกทักษิณจะพังก็ไม่จะพังเพราะใครนะครับพังเพราะญาติพี่น้องพังเพราะคนใกล้ตัวทั้งนั้นผมบอกไว้ตรงๆแค่นี้คนที่ร่วมรบคนที่เคียงบ่าเคียงไหลกันคนที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาเนี่ยนะพอวันหนึ่งพอเนี่ยนะครับพอมาถึงเวลานี้เนี่ยปล่อยให้น้องๆเนี่ยวิ่งจะเอาเงินอย่างเดียวนะข้ามหัวข้ามหูมองไม่เห็นความสำคัญมองไม่เห็นที่คุณค่าของคนที่ช่วยกันต่อสู้กันมาอะไรมันก็ไม่สำคัญเท่ามิตรกลายเป็นศัตรูรัฐบาลเนี่ยวันนี้เนี่ยนะไอ้ฝ่ายที่คิดล้มรัฐบาลนั่นมันมีอยู่แล้วแต่บางเรื่องที่คนเสื้อแดงไม่กล้าพูดกันและไม่กล้าสะกิดกันไม่กล้าพูดกันแต่ผมมองแล้วที่ผมจะเป็นต้องพูดตัวนี้ก็เพราะผมเห็นว่านี่คือเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญที่จะต้องเอามาพูดเพื่ออะไรครับเพราะเรารักรัฐบาลเรารักกระบวนการประชาธิปไตยเรารักคนของเราถึงต้องเอามาพูด
ไอ้คิดล้มรัฐบาลภายใต้ระบบนี้ฝ่ายคิดล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและรัฐบาลนั้นมีลักษณะที่เป็นรัฐบาลของประชาชนแล้วนั้นไอ้พวกล้มนั้นมันมีอยู่แล้วครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ตราบใดที่นะฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายพวกเรากันเองเนี่ยนะครับรักษามิตรไว้ให้เหนียวแน่นมักจะทำลายมิตรไม่เปลี่ยนมิตรแต่เป็นศัตรูเรายังมีพลังที่จะต่อสู้กับเขาได้อีกแต่ถ้าตราบใดที่นะศัตรูมันเตรียมล้มเราและเรายังมาทำให้นะมิตรกลายเป็นศัตรูและเราจะเอากำลังที่ไหนไปสู้ดังนั้นไม่มีใครพูดหรอกครับในรายการคนเสื้อแดงหมดยังไม่มีใครพูดประเด็นนี้แต่วันนี้ผมจะพูดประเด็นนี้หวังว่าคงจะได้เตือนสติหวังว่าในอนาคตนั้นฝ่ายเราคงจะไม่ทำแบบนี้อีกก่อนหน้าที่จะได้เป็นรัฐบาลชุดนี้มานะสหายร่วมรบทั้งหลายรบเคียงบ่าเคียงไหลเอาชีวิตเข้าแลกและไม่เคยที่จะเรียกร้องอะไรแต่พอรบเสร็จพอสู้กันเสร็จได้เป็นรัฐบาลไปถามดูครับนักรบขุนศึกทั้งหลายทั้งในทางการเมืองและทางมวลชนวันนี้ถูกกระทำย่ำยีดูถูกและเขาไปเห็นแก่คนที่สามารถหาเงินให้พรรคหาเงินให้เจ๊หาเงินให้คนโน้นคนนี้นี่คือจุดอ่อนของรัฐบาลนี้ที่ไม่มีใครพูดแต่ผมต้องพูดครับพูดว่าผมรักรัฐบาลนี้รักรัฐบาลโดยหลักการประชาธิปไตยที่ประชาชนเลือกมาผมต้องการเห็นคนที่ร่วมรบกันมานั้นได้เดินหน้าต่อไปไม่แตกแยกออกไปผมถึงต้องพูดเพราะถ้ากระบวนเราเนี่ยนะถึงเวลารบร่วมรบแต่เวลาที่จะได้เป็นรัฐบาลและทำลายสหายร่วมรบเราหมดและเราจะหาที่ไหนมาร่วมรบกันต่อไปนะครับต่อไปนี้ผมไม่เชื่อว่าไอ้ที่เอาเงินไปวิ่งให้รัฐบาลให้เจ๊ให้ใครต่อใครกันเนี่ยนะมันรักรัฐบาลนี่จริงไม่ใช่เพราะมันแลกไปผลประโยชน์ของมันแลกไปผลประโยชน์ของมันทั้งนั้นแหละไม่ว่าพรรคภูมิใจไทยที่เอาผลประโยชน์ไปแลกนะแต่พรรควันนี้เขาไม่ได้รัฐบาลเหมือนกับพวกเราแต่วันนี้บังเอิญไปเห็นดีเห็นงามนะไปเห็นคนพวกนี้เนี่ยโหดีกันเหลือเกินและไอ้คนที่เคยร่วมต่อสู้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคนที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลกันมาวันนี้เนี่ยนะถูกทำลายและมันจะใครทำลายครับนี่แหละครับบอกแล้วคนใต้คิดของนายกทักษิณนายกทักษิณเนี่ยนะวันนี้ถ้าบังเอิญว่าเสียงที่ผมพูดไปถึงหูท่านผมกล้าท้าพิสูจน์ว่าเรื่องจริง 100% ครับท่านผมคนที่ไม่มานะว่าใครง่ายพูดถึงใครในทางเสียหายง่ายๆไม่มีหรอกครับเพียงแต่ว่าประเทศนี้ใครกล้าที่จะมาท้าพิสูจน์ความจริงกับผมบ้างเท่านั้นน่ะแล้วผมไปบิดเบือนผมไม่เอาด้วยผมรักทักษิณรักที่ว่ารักเป็นคนที่เป็นเหยื่อของระบอบเผด็จการผมไม่ได้รักแบบนะซ้ายหันขวาหันครับผมเห็นว่าท่านก็มีความดีที่ช่วยประเทศชาติประชาชนมาและผมก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ถูกทำรัฐประหารในปี49ผมก็โจรลงมานะออกเดินหน้าขึ้นเวทีครั้งแรกโดยที่ไม่มีใครมาติดต่อผมด้วยผมไปช่วยทำด้วยตัวเองมาตลอดจนมาถึงวันนี้ยืนหยัดนี้ก็เห็นว่าตกเป็นเหยื่อของฝ่ายเผด็จการแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันถ้าหากว่าในขบวนทักษิณยังมีลักษณะพี่น้องในลักษณะที่นะทำกันอยู่ทุกวันนี้อย่างนี้ก็บอกตรงๆว่าคนที่จะเสียหายคนที่จะได้รับผลกระทบสูงสุดนั้นไม่ใช่ใครครับคือตัวนายกทักษิณนั่นแหละเพราะอีกหน่อยสายร่วมรบมิตรที่จะไปรบไปช่วยทักษิณนั้นมันจะร่อยหรอลงไปและจะหายไปเรื่อยๆเหลือแต่พวกประจบสพเหลือแต่คนที่ไม่จริงใจเหลือแต่คนที่เข้าไปหาประโยชน์แล้ววันนี้นะเมื่อพูดถึงจุดนี้แล้วก็ต้องพูดกันตรงๆเพราะถ้าถามผมวันนี้ว่าเขาจะให้รัฐบาลอยู่ต่อไปได้แค่ไหนก็ท่านมองสองปัจจัยนี่นะครับแผนเขาที่ต้องการล้มรัฐบาลให้เร็วที่สุดแล้วก็เท่าที่เขาวางเป้าหมายกำหนดเวลาไว้ไม่เกินตุลาเนี่ยนะเรื่องอะไรนั้นเราพูดได้หมดแล้วนี่คือเหตุปัจจัยตัวแรกที่เขามีแผนที่จะต้องล้มรัฐบาลนี้อยู่แล้ว
แล้วก็ผมก็ไม่ได้ไปเห็นด้วยนะไม่ได้ไปเข้าข้างคนมาล้มรัฐบาลหรอกครับแล้วก็คิดสู้ผมคิดสู้กันถึงขั้นบอกให้ยกระดับไปถึงขั้นเปลี่ยนระบอบแต่ก็มีคนออกมาบอกว่าไม่ต้องไปแก้แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนระบบระบอบก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าไอ้การที่ผมพูดบอกว่านี่แหละมันเป็นเงื่อนไขแต่เราพร้อมใจกันทั่วประเทศนะและก็ไม่ใช่เฉพาะแค่นปช.มันต้องทุกกลุ่มทำถึงจะชนะซึ่งผมยืนยันยืนหยัดในหลักการนี้มาตลอดว่าถ้าเรานะถ้าเราไม่ยืนยันยืนหยัดนะที่จะให้ร่วมต่อสู้กันทั้งประเทศเราไม่มีทางชนะฝ่ายศัตรูได้หรอกอันนี้ผมก็พูดมาตลอดแต่ในเมื่อนะในเมื่อพรรคเปิดไทยในเมื่อรัฐบาลในว่านะนปช.หรือว่าใครก็ตามนะที่ออกมาพูดว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนระบอบก็แล้วแต่ท่านนะผมไม่ได้ว่าอะไรคือการไม่เปลี่ยนระบอบมันไม่มีทางที่จะเอาชนะก็ได้และการยกระดับความคิดถึงการเปลี่ยนระบอบนั้นมันจะเกิดการต่อสู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่นแหละครับมันถึงจะนำไปสู่ชัยชนะแต่ถ้าวันนี้ในเมื่อผมเสนอแล้วไม่มีใครเอาด้วยนะก็เอาด้วยกันแค่ว่านายกสภาก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็บอกแล้วมันเป็นเรื่องแล้วแต่เขาจะเอากันแต่ถามว่านะสถานการณ์อย่างนี้จะไปถึงขั้นไหนก็ไปถึงขั้นจะดีอย่างดีก็คือยุบสภารัฐบาลจะแก้เกมยังไงนะครับเพราะเกมนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมบอกแล้วเขาจะทำแก้เกมก็บอกแล้วนะฮะมันจะมาล้มรัฐบาลกูก็ปลุกประชาชนทั่วประเทศแต่บางคนก็บอกว่านั่นนะไม่เอาอ่ะก็ในเมื่อไม่เอาก็แล้วแต่สิครับแต่ถ้าถามผมบอกแล้วจะมาล้มรัฐบาลนี้เราไม่ได้รับความชอบธรรมสูงอยู่แล้วและขณะเดียวกันวันนี้ศาลเนี่ยนะมันไม่จะเป็นศาลที่จะมารักษาความยุติธรรมได้องค์กรอิสระวันนี้เรื่องสารพัดเรื่องมันไม่ทำอ่ะมันจะมาทำอยู่แค่เล่นงานรัฐบาลอย่างเดียวไอ้เรื่องอื่นเกิดขึ้นมาตั้ง7-8 ปี 10 ปีแล้วมันก็ยังไม่ทำมาดองเรื่องเอาไว้จนให้หมดอายุไอ้อย่างนี้ยังไปกรบกันดิไอ้อย่างนี้ต้องปลุกประชาชนไล่มันทั้งประเทศแล้วแต่นี่ในเมื่อไม่อยากเล่นเกมประชาชนปฏิวัติวันนี้ระวังให้ดีฝ่ายตรงข้ามเขาจะเอาแนวทางปฏิวัติประชาชนไปใช้และวันนี้เนี่ยนะฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยเขาเอาสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยไปทำถามว่าเอาทำไมล่ะเราพูดอย่างนี้ก็เอาไปทำก็เขาเห็นวิธีการมันถูกต้องแล้วไอ้ของเรากับเห็นไอ้กับไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ถูกต้องแต่วันนี้ฝ่ายที่เห็นด้วยวิธีการที่เรากลายเป็นพวกเสื้อเหลืองไปแต่ฝ่ายเราได้รับความชอบธรรมและจะนำไปขู่ชัยชนะแต่เรากลับไม่เอาวิธีการนี่ไปใช้ปล่อยให้ฝ่ายเสื้อเหลืองเอาวิธีการปฏิวัติประชาชนไปใช้วันนี้ท่านรู้ไหมสิ่งที่เสื้อเหลืองเขากำลังทำอยู่นี่แหละเขาทำในลักษณะปฏิวัติโดยประชาชนแต่เขาเอาไปใช้นะปกป้องระบอบเขาแต่ใช้ยุทธวิธีและใช้ประชาชนนะนำการปฏิวัติแต่วันนี้เขาไม่ได้ปฏิวัติจริงแต่เอาเถอะครับอย่างที่ผมบอกแล้วผมได้พูดไปแล้วผมก็พยายามที่จะช่วยนะประชาชนช่วยคนเสื้อแดงช่วยประชาชนทุกคนด้วยการที่จะบอกว่าถ้าคุณจะทำเอาแนวทางปฏิวัติจะทำแล้วคุณต้องทำปฏิวัติใครทำก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยนะใครทำก็แล้วแต่ถ้าจะใช้นะยุทธวิธีแบบให้ประชาชนนะให้ประชาชนปฏิวัติคุณก็ต้องใช้แนวทางปฏิวัติคุณต้องเปลี่ยนระบอบแต่ถ้าคุณใช้แค่ยุทธวิธีให้ประชาชนปฏิวัติแต่ยังรักษาระบอบมันจะอยู่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะนำไปถึงขั้นเปลี่ยนระบอบได้จริงหรือเปล่าแต่วันนี้วิธีการที่เขาทำเนี่ยเป็นวิธีการของประชาชนปฏิวัติล่ะนี่แหละก็เอาวิธีการไปแต่ถ้าไม่เอาเป้าหมายนะไปก็เท่ากับว่าไม่ได้เป็นการปฏิวัติใช้วิธีการปฏิวัติแบบประชาชนไปรักษาระบอบเผด็จการไว้ไปรักษาระบอบประชาธิปไตยไว้ผมถึงขอร้องว่าวันนี้ใครที่นะคุมการนำในการปฏิวัติประชาชนวันนี้อย่าได้รักษาระบอบเผด็จการราชาธิปไตยไว้เลยครับนะใครจะล้มใครเป็นอีกเรื่องแต่ถ้าวันนี้ถ้าล้มกันแล้วและไปรักษาระบอบราชาธิปไตยไว้มันไม่จบไม่สิ้นมันจะต้องเกิดการต่อสู้ขยายแนวออกไปทั้งกว้างทั้งลึกมีทั้งบนดินใต้ดินจะหายนะกันใหญ่ประเทศชาติจะบรรลัย